พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปูใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชาที่ศาลาการประเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุทธิ์ปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัยยาวัชกรและคณะกรรมการวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2562โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนตำบลบางปูและผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จำนวน23รูปโดยมีพระมหาสมิทธ์โชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวันมาฆบูชาพุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดวันจะมีการบำเพ็ญกุศลความดีอื่นๆเช่นไปวัดรับศีลงดเว้นการทำบาปทั้งปวงถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาสักการะบูชาพระพุทธรูปและเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็นทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนตำบลวังปูใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมพร้อมทั้งนำธรรมะไปปฏิบัติด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน